waiting for you my baby and this time กวินไม่กล้าสบตามองต่ำเลยนะแกเคยฟังไหมเพลงนี้เคยค่ะแต่ไม่เคยเห็นทำนองนี้ปกติพี่ชอบเขย่าอยู่แล้วอะไรที่อยู่ในบ้านหรืออะไรที่อยู่ในห้องตึกมันจะชอบเขย่าอย่างเงี้ยโอ้ยขึ้นไปเขย่าเลยได้ไหมขึ้นไปเขย่าเลยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ตัวชวนเพื่อนมามาทำอะไรอ่ะเนี่ยไงมาอุดหนุนอ๋อผมได้ยินคุณพูดว่าหล่อมากอะไรครับโทรไปหาเพื่อนว่าจะได้พาให้มาดูแบบว่าแฟนในอนาคตด้วยแฟนในอนาคตด้วยผมเหรอผมเขินอึ๊ยผมเขินอึ๊ยโอ้ยเสียอาการเลยแกสรุปใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ผมชอบเพลงพี่เขาแต่ว่าไม่ใช่ตัวกวินตัวจริงพี่กวินเขาหล่อกว่าเยอะจบที่เธอและฉันจะไม่เริ่มที่ใครให้ท่าทั้งหัวใจก็จะพิเศษจนไม่ลืมดูนั้นได้ไหมเฮ้ยดูนั้นได้ไหมแค่แม่เทปที่แล้วก็นมปังไปแล้วนะเทปนี้มีนมอีกเนี่ยไม่น่าสายตาและจะรักแค่เธอคนเดียวก็พอเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยเปล่ายูมันกินได้จริงใช่ไหมใช่กินได้ดิลองกินดูดิยังอ่ะอะไรนะอร่อยไหมเหมือนจะอร่อยอ่ะเหมือนจะอร่อยเอาทิชชู่ไหมโอเคลงมาซับให้ด้วยได้ไหมได้ดิเซอร์วิสดีเหลือเกินพ่อค้าคนนี้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยกำลังใจเต้นกำลังใจเต้นพี่ขามีพัดลมไหมคะไม่มีครับร้อนอ่ะร้อนเหรอถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อมันจะได้ไม่ร้อนไงนี่มันประเทศตัวอากาศมันร้อนน่ะแกไปบอกเขาทำไมแล้วกวินเก็บอาการหน่อยกวินมาช่วยหน่อยดิไปต้องเรียกทำใจสั่นหายบอกว่าจะมาซับเหงื่อให้เราไงคว้าได้ช่วงแล้ววิ่งหายไปแล้วใช่มากัน3คนไงมันก็เหงื่อออกเราไปซับพิซซ่าให้ตัวเองไงว่าจะมาร้องเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงไหมผมจีบคนไหนได้บ้างครับผมจีบคนไหนได้บ้างครับคนไหนมีแฟนแล้วครับไม่มีหมดเลยไม่มีข้างหลังก็ไม่มีด้วยครับข้างหลังมีแล้วโอ้โหแย่งกันน่าดูกันซีนอีกแล้วไม่มีค่ะอ๋อผมชอบมีหลายคนไงไม่เป็นไรหรอกแล้วรู้อีกอย่างนึงไหมผมชอบเปเมียใช่ถ้ามีเมียก็เปทั้งวันเลยสนใจเปกระดุมหยดไงโอ้ยหายไปแล้วเฮ้ยโอ้กวินเข้าสู่เซฟโซนเลยใหญ่ทั้งหอมเลยนะจ๊ะหอยแครงอาจจะไม่มีแต่หอยครางมีแน่นอนค่ะหอยครางมีแน่นอนค่ะนี่แค่เรียกลูกค้านะครับเนี่ยบอกเลยเรียกโอ้ไหลโอ้สดทุกหอยด้วยมีหอยอะไรบ้างเนี่ย Hey you want my hoi you want my hoi เฮ้ยบอกเลยว่าคิดดียากเลยครับเอาหอยไหมคะลวกได้ไหมคะมีลวกได้ไหมมีหมดเลยค่ะจะปิ้งหอยก็ได้นะคะเคยกินหอยปิ้งไหมคะเอาไหมจ้าเฮ้ยมีลูกค้าเข้าครับสวัสดีค่ะพี่คะอยากซื้อหอยไหมคะฮอสจริงๆฮะอยากกินหอยของหนูหรือหอยของแม่ดีคะกินหอยของหนูหรือหอยของแม่ดีคะร้านเดียวกันโอ้ยนี่บอกกี่ทีไม่รู้เรื่องไม่รู้จักจำเลยแม่ค่ะนี่นะคะขอให้กินให้อร่อยนะคะขอบคุณมากค่ะคุยกันคุยกันเห็นไหมเขาชอบหอยหนูแหละเผื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจอยากชิมหอยไหมคะมีหอยอะไรบ้างครับพ่อมีหอยลายด้วยหอยลายค่ะหอยแบบไม่ลายก็มีนะคะหอยแมงภู่ไม่ลายซื้อสักกี่โลดีอะคะถ้าเกิดซื้อสักครึ่งโลเนี่ยก็แถมตัวหนูไปด้วยนะแล้วไม่เอาหอยแล้วไม่เอาหอยแล้วพี่อยู่หน่วยไหนคะเนี่ยหน่วยสวัสดิ์หรือเปล่าหน่วยสวัสดิ์พี่ไม่ได้ล้างไม่ล้างมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่หนูชอบมอเตอร์ไซค์พี่นะมันแบบกว้างดีอะค่ะกว้างดีอืออยากนั่งจังเลยโอ้โหท้ายมอเตอร์ไซค์งอนเชียวพี่ดีในการชิมหอยเนี่ยหนูให้พี่ฟรีเลยอุ๊ยทำไมเข้าไปเร็วอย่างงั้นน่ะหอยมันไม่ทันตั้งตัวพี่คุณต้องขอหอยก่อนแล้วขออนุญาตชิมขอหอยได้มั้ยคะหอยครับผมขอชิมคุณได้ไหมครับอื้อหือแล้วดูหน้ามันนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเนี่ยต้องคุยกับหอยอีกอยากชิมหอยหรอโอเคค่ะได้อ้าว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 อ้า
โอ้พี่ไม่ได้จีบครับพี่ไม่กล้าจีบหรอกครับไม่จีบรู้จักกันไปก่อนครับผมพี่ไม่หยอดเล่นๆพี่ไม่หยอดหรอกครับพี่ใส่เต็มๆเลยครับพี่ใส่เต็มๆเลยเฮ้ยพี่ไม่หยอดพี่จะแย่เลยบ้านะคนไม่ใช่เป็นไรจะมาแย่เยอะง่ายๆได้ไงพี่ก็เคยเป็นนะพี่เคยเป็นแบบเอ้ยเป็นโรคซึมเราขาดแล้วมันสิเหงาเหงาแล้วมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นโรคเจ้าเอาหัวใจอ้ายไปยำยีหยอกสรุปอันนี้พี่หยอดหนูเพราะว่าพี่จะหายของขายของครับจริงๆที่มาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าร้านมันเวลามันมีร้านเด็ดหรืออะไรเงี้ยมันต้องมาให้ถึงครับพี่คะเอาไหมฮะเบอร์ผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละค่ะชอบมาเล่นไอ้หนูเริ่มมีอารมณ์แล้วอ่ะเอาอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเขาร้องไห้เว้ยร้องอย่าร้องดิพี่หยอกเล่นเฉยเอาแล้วไงเราชิมาไปเคี่ยวนะครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไปไหนแล้วอ่ะเขาบอกไม่อนุญาตให้เอาภาพออกอากาศด้วยคนเมื่อกี้ทีมงานไปคุยแล้วเนาะไม่เอาภาพออกอากาศแต่เราออกแล้วครับไม่เป็นไรตัดออกได้ไม่ใช่น้องทีมไม่ใช่ไงอันนั้นคนมาทำบุญเราหลอกมาบอกว่ามีโรงทานแจกตรงนี้อะไรไงจริงปะเนี่ยจริงไม่เป็นไรเราเคลียร์ได้อืมเดี๋ยวเราให้ทีมจิตวิทยาเราไปดูแลเป็นพี่เองแหละเดี๋ยวพี่ปอบเขาเองไม่เป็นไรตุ้มตาไม่เอาพี่เอาเองจิตวิทยาบ้าอะไรปอบเปิดเลยจะเอาเองโอ้ยบ้าในภูมิกับคนนี้เล่นต่อเลยเพราะหนุ่มข้างรักเดี๋ยวจะ FC แล้วชื่ออะไรนะครับโทษทีชื่อออมออมหนูตามที่คุณสาวเราตั้งแต่ AF แล้ว AF เลยเหรอครับผมอยู่เดอะสตาร์นะครับจริงเหรอคะจริงเหรอคะแฟนคลับจริงป่ะเนี่ยตุ้มตาม AF เออเขาท่าว่ะพี่น้องตลกป่ะเนี่ยมันออนแอร์พร้อมกัน2รายการมันก็จะสนุกอ๋อนั่งเล่นก่อนมั้ยล่ะคุยกันได้ได้โอ้ดูแลอย่างดีด้วยโทษนะครับคิงนะครับเนี่ยไม่ครับฝุ่นขอโทษมันฝุ่นฝุ่นนี่ของพี่เองเหรอพี่ก็เป็นหิมะโอ้โรแมนติกอะไรป้าเลยโอ้ก็โรแมนติกอะไรขนาดนั้นชอบเหรอชอบพี่เหรอเพราะว่าแพ้แบ๊ดชอบคนแบ๊ดแบ๊ดเหรอโอ้พี่คงเป็นให้ไม่ได้อะเพราะว่าถ้ารักกับพี่แล้วพี่ก็คงเป็นแค่คนดีของหนูคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นแค่คนดีของหนูคนเดียวอะไรเงี้ยโอเคไหมประมาณนี้โอเคไหมก็แต่ตอนเช้านะก็แบบฝนยังตกใช่อยู่ดีบรรยากาศโรแมนติกซะงั้นแต่แกช่วยพักบรรยากาศโรแมนติกแป๊บนึงกางเต็นท์ให้น้องเขาหน่อยดีไหมแต่ภาพกางเต็นท์ทุเรศเราขอไม่เอาออกอากาศนะครับมึงมีแฟนไหมไม่มีคบกันได้ไหมเฮ้ยมาทิ้งเบอร์มาจริงปะเนี่ยพี่เราเล่นกับหนูไม่ได้นะไอ้ทิ้งมาเบอร์มาเลยจริงนะเบอร์มาพี่จริงเหรอจริงดิกดเบอร์ก็เป็นเพื่อนครับตามมาจากไลฟ์สดอ่ะจริงเหรอนั่งก่อนฝนตกอันนี้ออมนะน้องผมแล้วมันจะจีบอยู่เลยไหมเนี่ยเปล่าไม่ใช่คุยกันแล้วก็คุยกันไปพี่ยอมแล้วพี่เป็นแฟนกับน้องเสื้อขาวเนี่ยพี่ไม่ถือออกไปเลยนะอุ้ยเฮ้ยไม่เอาอะไรอ่ะแบบนี้กันไม่เอาก็ลงมาก่อนเธออย่างงอแงดิเฮ้ยตัวนี้มานี่เปิดประเด็นโอ้ยเปิดแรงด้วยโอ้โหเอ้ยเย็นใจเย็นนั่งก่อนแล้วรู้ว่าเราว่าเขาเมมชื่อเราว่าอะไรเมื่อกี้หวานใจสนุกหวานเจี๊ยบเฮ้ยเนี่ยมันก็ตกมาหน้าเราเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยยืนโอ้โหข่มขิงชิงหนุ่มกันซะด้วยพี่รักทั้งคู่จะทำยังไงก็ไม่โอเคปะเขาทำหนูก่อนเขาโยนหนูใส่หนูด้วยเมื่อกี้เอางี้ให้ทำใหม่ก็ละเฮ้ยไม่เอาพอแล้วเฮ้ยพอแล้วตีกันเฮ้ยตีกันกำลังตีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมากันเยอะเลยทีนี้น้องคนนี้ก็กลับมาด้วยคนที่น้องเป็นโรคซึมเหล้าเอ้ยเป็นโรคซึมค่ะเอ้ยนั่นมันเพลงเขาเดี๋ยวโอ้ยคิดจะทำไงก่อนโหแล้วแย่งชิงกันเกาะกันขนาดนี้พี่ขอโทษเมื่อกี้พี่มันอะไรกันอ่ะพี่ขอโทษเมื่อกี้ทำไมผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยอ่ะแกล้งกันเล่นเฉยโทษเฮ้ยอย่าร้องดิเฮ้ยร้องจริงปะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยคนนั้นก็เศร้าคนนั้นก็หยอดจนจิตใจวันไหวไปแล้วคนนี้ก็ต้องตะกินหมูเอ้าไอ้เฉลยเหอะผมกำกับ3คนไม่ไหวแล้วเออคัดเถอะผมกำกับ3คนไม่ไหวนี่ล้อเล่นอะไรอะไรเนี่ยทำไมต้องขนาดนี้เนี่ยล้อกันเล่นอัมซ่า